นายสมชาติสร้อยทองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจสอบภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคตลาดเอี่ยมสมบัติเขตสวนหลวงพบว่าราคาสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับปกติขณะที่ราคาผักสดพบว่ามีเพียงบางชนิดที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากฝนตกชุกในช่วงที่ผ่านมาทำให้ผักเสียหายจากการเก็บเกี่ยวราคาจึงปรับตัวสูงขึ้นเช่นผักชีปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่กิโลกรัมละ 150-200 บาทสำหรับแนวโน้มราคาพืชผักหลังจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะติดตามราคาอย่างใกล้ชิดไม่ให้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากใกล้เข้าสู่เทศกาลกินเจและสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนในระยะนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อราคาพืชผักผลไม้ให้ปรับตัวเพิ่มขึ้น